ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นที่เราทราบกันว่ามติคณะรัฐมนตรีเปิดให้นักท่องเที่ยวในประเภทพิเศษเนี่ยเดินทางเข้าไทยได้ตั้งแต่1ตุลาคมนะคะเดี๋ยวจะทยอยกันมาค่ะไฟล์แรกตุลาคมวันที่8นะคะก็จะเดินทางมาจากกวางโจวค่ะ150คนหลังจากนั้นจะมาอีกไฟล์นึงนะคะเป็นกลุ่มประเทศในแถบยุโรปก็จะเดินทางมาเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะจะมากักตัวอยู่ในสถานกักตัวแบบทางเลือกก็จะมีโรงแรมหลายแห่งเลยนะคะที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ผ่านมาตรฐานการกักตัว9แห่งด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปทยอยดูกันนะคะคือภาครัฐเองต้องการจะแง้มประตูให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวแต่อีกด้านนึงก็ยังมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะคะก็เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการและแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเภทพิเศษหรือว่า Special Tourist Visa STV ค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่จะเข้ามาก็ต้องมาพำนักอยู่ระยะยาวแล้วก็พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรการของสบค.นะคะและจำเป็นต้องกักตัวในห้อง14วันวีซ่านี้ค่ะจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยได้90วันและต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ90วันรวมเป็น270วันด้วยกันนะคะมาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเที่ยวบินแรกที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมาจากเมืองกวางโจว150คนนะคะเขาจะเดินทางมากับสายการบินแอร์เอเชียแบบเช่าเหมาลำค่ะมาที่สนามบินภูเก็ตในวันที่8ตุลาคม2563นี้นะคะจากนั้นจะมีเพิ่มเติมอีก1ไฟล์ค่ะ25ตุลาคม2563สายการบินไทยสมายจะเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวน126คนนะคะแล้ววันที่1พฤศจิกายน2563เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเดินทางกับสายการบินไทยมาที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวน120คนแน่นอนนะคะว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ต้องเข้าพักในสถานกักกันตัวทางเลือกค่ะซึ่งทางฝั่งของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณพิเชษฐ์ปานพงศ์ก็บอกว่าตอนนี้พิจารณาการเตรียมความพร้อมรองรับผู้เดินทางในกลุ่ม STV แล้วนะคะภูเก็ตเขาเริ่มต้นประเมินโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ตหลังจากผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่กักตัวจะนำไปยังอาคาร X Terminal ภายในท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจหาเชื้อเก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจภายใน30นาทีก่อนจะเดินทางไปโรงแรมที่กักตัวค่ะจากนั้นจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน AOT ของทางสนามบินภูเก็ตและแอปพลิเคชัน Testing สำหรับติดตามตัวนักท่องเที่ยวเหล่านี้ด้วยนะคะหลังจากผ่านการกักตัว14วันนักท่องเที่ยวจะสามารถย้ายไปพักที่สถานที่พักอื่นๆได้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า30วันค่ะแต่ถ้าหากว่ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำนะคะว่าจะมีคณะกรรมการคอยกำกับดูแลตามจุดต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะทั้งท่าเรือท่ารถท่าอากาศยานก็สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อที่จะส่งตรวจหาเชื้อทันทีค่ะถ้าหากว่าตรวจพบเชื้อก็ต้องดำเนินการส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้สำหรับภูเก็ตโรงแรมที่สมัครเข้ารับการประเมินเป็นสถานที่กักตัวนักท่องเที่ยวจำนวน73แห่งมากกว่า 5,800 ห้องตอนนี้มีโรงแรมที่ผ่านการประเมินแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งหมด9แห่งด้วยกันนะคะในจำนวนนี้รวมแล้ว 1,222 ห้องค่ะไล่กันไปตั้งแต่โรงแรมในระดับ3ดาวไปจนถึง5ดาวเลยนะคะโดยจังหวัดมีเป้าหมายจำนวนห้องพักมากกว่า 5,000 ห้องดังนั้นตอนนี้ก็ยังเหลือโรงแรมจากการประเมินอีก64แห่งด้วยกันค่ะส่วนททสำนักงานภูเก็ตบอกว่าทุกหน่วยงานก็พร้อมมากแล้วจริงๆนะคะสำหรับการแง้มประตูเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญมีการซ้อมเหตุเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ด้วยถ้าหากว่ามีการระบาดขึ้นมาจะมีระบบบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงทีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ